ให้เรียกง่ายถ้าเขามีผักมีเจอย่าไปเรียกร้องหาลาบงัวให้กินเจถ้าเขามีเนื้อมีปลามีปลาแดกปลาเขากินปลาแดกปลาอย่าไปเรียกร้องหาจงหาเจมันเบอร์นั่นไงนั่นไงบนบวีประวัติตะมังสะเนื้อที่มันเป็นไปตามธรรมชาติในตลาดอย่างนี้ถ้าไม่ว่าอะไรไม่ให้เราไปกินตรงนี้เลยให้เราอยู่ง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสภาพชุมชนนั่นไงอันนี้คือพระวิปัสสนานะมองออกไหมแทนที่จะเอามากินอย่างเดียวไม่พออยากจะให้กายโกแกมาโศกเอามาดมเอามาอมเอามาเคี้ยวมาดื่มเอามาดิ้งไม่มีประโยชน์อะไรแก่ร่างกายแต่กินเพื่อโก้เกที่ภูสนายะเพื่อประดับตกแต่งข้าบุรีห้วนปุกทนมันประดับเสื้อได้เพราะไม่มีประโยชน์อย่างเดียวพอถึงงามบางอย่างหนึ่งแห่งเป็นตะกี้เดียดกับพระโสยาเนาะพระวิณบาลละบองข้าวโอยาเป็นคนปุกทนโอ้เป็นตะหากเป็นงอนก็ประทานเด็ดกายเจ้าของบ้านพวกทวนหินปั๊บเหยียบพระวิณบาลถ้าเมื่อเราเป็นสัตว์จากห่างไกลอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อประดับตกแต่งเพื่อดีคอเรชั่นณวิภูสนายะณมันดนายะมันเป็นไปเพื่อประดับตกแต่งมันดนะสินมันเป็นไปเพื่อนัดคดีชีพทูดีคอเรชั่นไปอย่างนั้นโกโก้ซื้อบ้องมันจะไปได้ทำลายหลายสภาพแวดล้อมโซยาปกหนึ่งเนี่ยอากาศวิพิธทำลายอากาศด้วยเอาไปเสียนั่งอยู่ในสบายมีมองหนึ่งมานั่งโซยาทั่วเลยได้อาดังได้เท่ามันทำลายอากาศแล้วมันทำมาด่ากันมันลายปกเลยเมาเลยของมันเคยสูบมาลองไม่สูบก็อยู่ได้เดี๋ยวมันเป็นอย่างนี่คือพระวิตกายพัฒนาทางกายเป็นเครื่องตรวจสอบศีลและสิกขาศีลเนี่ยแปลว่าปกติศีลังศีละปิยะปกติภาวะปกติแห่งกายแห่งวาจานี่คำหนึ่งว่าสัมมาจริยาเป็นตัวแทนศีลนี่เขาเป็นไปสม่ำเสมอจริยาของเขาเลยเสมอทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งนี่ตัวตรวจสอบศีลอันหนึ่งนะยังไม่พอนี่ภวิตศีลภวิตศีโลถ้าลงโอข้างหลังเป็นนิบาตบอกว่าเสพมาแล้วได้ศีลนี่ได้พัฒนาแล้วฝรั่งเข้าไปเขียนนะพวกเราจะไม่รู้เรื่องเอ็นไซโคลพีเดียสารานุกรมแห่งการศึกษา20กว่าเล่มของพวกฝรั่งเอาไปเขียนเขาเขียนว่าอย่างไงเขาบอก quality of education คุณภาพของการศึกษาไปอ่านบนโอ้อ่านแบบมันแต่ของเฮานี่ของพระพุทธเจ้าเฮานี่เขาไปเขียนอู้เขาฮู้จักก่อนเฮาเลยบ่ได้เบิ่งเลยนะแต่ไปดอกหลายพวกคนนั้นไปฟ้องเขาว่า quality of education คุณภาพแห่งการศึกษาที่เราบอกว่าพวิตกายเขาใช้ว่า physical development พัฒนาทางกายนั่นก็ต้องว่าพวิตกายโยกายภาวนาพัฒนากายสองเราเรียกว่าพวิตศีลมีศีลที่พัฒนาแล้วฝรั่งก็แปลว่า social development พัฒนาทางสังคมศีลภาคนี้หมายถึงการที่อยู่ร่วมกับคนอื่นส่วนหนึ่งส่วนกายที่ต้องอยู่ต้องกินต้องอาศัยธรรมชาติไม่ให้เบียดเบียนธรรมชาติมากส่วนหนึ่งตัวชีวิตทั้งตัวตนเราเริ่มอยู่กับหมู่กับคณะกับผู้กับคนเป็นสังคมไม่เบียดเบียนสังคมอยู่กับสังคมไหนก็ได้คนมีศีลฝรั่งที่ว่า social development มีสังคมที่พัฒนาแล้วพูน่ะมึงหรอเอามาจากของห้องนี่มันจะใส่ด้วยนะถ้าคนเข้าใจภาษาอังกฤษดีๆหน่อยก็อ๋อ I see casino now เดี๋ยวนี้เราโอ้ยแกซีบอสเราหัวเดี๋ยวนี้เราฝรั่งเราเข้าไปนะถ้าเอามานอนกบซื่อๆบ่งจักคุณค่าควบซื่อต่อมาเราบอกว่าพวิตจิตคือสมาธิฝรั่งกับเอาอีกแบบ emotional development เอาไปมาเขาไม่ใช่คำนี้ตอนหลังมาสารานุกรมเอ็นไซโคลพีเดียรุ่นหลังๆเปลี่ยนสับแปลงสับแทนที่จะเป็นดีเวลลอปเมนต์แมวเอาโกลเลยโกลคือดีเวลลอปเมนต์มันจะพัฒนาจง แต่ถ้ามันโกรธมันแปลว่าพัฒนาแล้วตรงไปเขาเรียกว่าภวิตสีโลภวิตจิตโตภวิตปัญโยมีศีลที่อบรมมาดีแล้วมีปัญญาที่อบรมมาดีแล้วมีจิตที่อบรมมาดีแล้วหมายถึงว่ามันผ่านแล้วมันโพสต์ดีเวลลอปแล้วมันเป็นโกลฝรั่งเขาว่าโซเชียลโกล GROWTH โกลแปลว่าสว่างสวยรุ่งเรืองบ่ะสอนภาษาอังกฤษไปทั้งหมดเก่งแล้วเนี่ยเข้าใจเฮ้ยมันได้รู้อย่างนี้ครับบ่ได้ฝรั่งรุ่นก็บอกว่า emotional development รุ่นใหม่ไม่แปลใหม่ตรงเป๊ะ emotional growth มีอารมณ์ที่เจริญพัฒนามาดีงามแล้วก็คือพัฒนาเสร็จสุดท้ายของเราพวกเราว่าภวิตปัญโยมีปัญญาที่พัฒนาแล้วฝรั่งก็วิสดมโกมีปัญญาที่สว่างสวยรู้แจ้งเห็นจริงความจริงของโลกของชีวิตทั้งสี่อันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบสองข้อแรกภวิตกายภวิตศีลมีกายที่พัฒนามีศีลที่พัฒนานั้นคือเครื่องตรวจสอบศีลและสิกขาเราได้สิกขาเราได้อบรมศีลมาดีไหมที่เราศีลแวดเราไม่เบียดเบียนศีลแวดเราไหมทีนี้เราโกบ้างไหมล่ะข้างๆกุฏิทิ้งกระป๋องทิ้งกล่องเล็กตะสอบตาซอยถุงพลาสติกกระติกไว้ดีไหมให้อย่าให้มันโกนะเรียกว่าภวิตกายพัฒนาทางกายอะไรสิ่งที่สัมพันธ์ทางกายเราอย่าให้สิ่งแวดล้อมเตือนร้อนพวกเราระบบนิเวศมันจะเสียหายนิเวศภาษาบาลีอย่างไรนิเวศนังการไปอยู่พัวพันด้วยกันไปด้วยกันอย่างตัณหานิเวศนังอยู่พัวพันไปด้วยกันตัณหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยตะกี้กระเดืองตะลึงหน่อยระวัดกระตุ้นระบบนิเวศที่อยู่ร่วมกันนิเวศนังอยู่ร่วมกันวันโยนิเวศแปลว่าวันโยนะภูพานราชนิเวศภาษาบาลีเท่านั้นที่โยพระราชาบนภูพานเข้ามาภูพิงราชนิเวศไม่ต้องภาษาบาลีนะมาว่าเป็นภวิตศีลผ่านไปภวิตจิตก็คือการอบรมสมาธิจิตจะพัฒนาแล้วภวิตปัญญา ทีนี้มันมายากมาตรงที่ทำความเข้าใจกับการอบรมสติอบรมสมาธิ ต้องตื่นมาแต่เช้าต้องทำสม่ำเสมอให้มันเข้าหลักสมาตาสามตานะสามตาที่จะเป็นบูรณาการเข้าไปเป็นบูรณาการของเราก็มาจากของเราเนี่ยเขาเรียกว่าบูรณาการบาลีท่านเรียกว่าสมาตาธรรมสมาตามีธรรมสม่ำเสมอกันสมดุลกันสมดุลเดี๋ยวนี้ว่าใช้ว่าสมดุลขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนี่จะเป็นสมาตาสม่ำเสมอกันต้องดูกันขี้ข้านเด้ก็ไปดูเด้ก็ไปอย่างนอนเด้ก็เห็นตัวนี้เมื่อทำได้สมาตาแล้วก็ไม่อีกคำหนึ่งมัตตาแปลว่าพอประมาณไม่รีบไม่ร้อนไม่เฉยไม่ช้าไม่สิกัดเขียวก็ข้าเอาเป็นพออรหันต์มือเนี่ยแล่นไปจนใส่รองคำประมาณเลยเต็มกระจัดเป็นกระดามเขาซื้อเห็ดของเขาซื้อสิมัตตาพอประมาณบ่ฟ้าบ่เหี้ยพอเราก็ปัดกัดเขียวก็แข้งใส่เรื่อยๆวันนั้นสมาธิจะเป็นดีๆเป็นเรื่อยเอาดีๆไว้มันเหมือนกล้วยไปสิไปบ่มเลยแก้วแก้วมันสวยจะเป็นบ้าของมีแต่พึ่งคุยกันให้ไปไม่รีบไม่ร้อนได้จะมันมีมัชชิมตาความเป็นกลางๆจะเกิดขึ้นเมื่อมันสมดุลแล้วสามตาเนี่ยให้เจ้าทำเพี้ยนสางเสมอแปลงซองแพงเลยให้เจ้าก่อเสือไว้คือเพิ่งสึกต่างพอร้อนข้อพระล้านบอกคำพิจิตรยานสอนโลกม้วนมีความหมายลึกซึ้งฝรั่งก็บอกจะลองเจอหนีถูเท้าชนไม้ so we can form one step กว่าจะเดินทางไกลจนไปถึงหนทางหนึ่งพันไมล์ซึ่งไกลเราเริ่มจากก้าวแรกที่เบิดทางเพื่อก้าวย่างอื่นใดได้ตามมาเว้ยก็ไอ้เก็บมานำมือเดียวว่าสี่หางของเราคือนั่นเป็นเหรอวะเท่านั้นคือฮาร์ดวะเย้ยมันดูมันจะเป็นเพราะอะไรฮะกดปุ่มบนจุกบนเลยบอกมันจะแสดงขี้ข้านก็เฮ็ดขยักก็ต้องทำขี้เกียจก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอเป็นสมาตา ก็เหมือนแปลนหรือจะแปลนวะแปลนเผิงต่อไม่ให้หั่งมันเฮ็ดได้ทีละหู้น้อยๆน้องตอมบ่ได้ว่าบ่เป็นบ้านเป็นเมืองมันบัดอีพ่ออีแม่แต่พระโลกเป็นบ้านเป็นเมืองให้เจ้าท่านเพียงพระเสมอแปลนแปลงซองแพ่งเอ้ยบ่ไปหักเด้อให้เจ้าก่อเสือไว้คือเพิ่งเสือดางคอร้อนสมพานสร้างบารมีเป็นเอกศาสตะเทศเพียงอาคมกาบ่เคิงบุญให้เพื่อเนื้อตกไก่เบิดแห้งพอดีทาขณะพาบ่เขาฟันเจิมมาแต่ขัดไก่มันนั่นเป็นอะไรขี้คานเลยฟันเจิมพาห้ำบ่เขาฟันปอกปอกปอกมันจะพันกันข้อมาอะไรบ่คือเลยมันเขาตรงเลยชี้ยิบขาฟันเจิมเอาไกลๆเพื่อเนื้อตกไก่เบิดแห้งพอดีทาแม่น้ำของไหลเลยเราอยากจะข้ามฝั่งตัวนี้สาท่านี้พุ่นไปลอยมันจะเหนือพุ่นลอยเลยเพื่อที่วัดแห้งละหอดทางคนพอดีเพื่อเนื้อตกไตวัดแห้งพอดีทาพาบอกเขาฟันเต็มหมดเลยครับไก่ถ้าหัวใจไก่จะขอเป็นสมาธิญาณแห้งมากจะเล็กกว่าหมูข้ามันปึ๊กเลยเพราะนี่พอเขาปึ๊กขนาดเลยงอกผมเนี่ยงอกเรื่องที่หัวบดีแต่ว่าผมดูดิท้องขับรถท้องออกปากกับท้องวันนั้นไงนอนรับผมเมื่อคือเอาอีเจอกูมารับไงเอาอีเนี่ยโคมเดียนเศร้ามันอยู่นะเอาจะมันย่างไปเตะสรุปตีร่างกายนึงบ่เรื่องมันฟังเพื่อเนื้อตกใส่เบิดแห้งพอดีทาพาว่าเขาฟันเกี่ยวกับไก่บ่ต้องฝ้าผู้ใดที่เป็นพ่ออาหารหอเป็นหมูเว้ยมันคือนกเป็ดกระซาโทบุญกุศลพนอพันสามพันสันมากเป็นอิ่มเป็นเต็มพ่อเป็นสมตาแล้วเฮาดีเนี่ยพ่อเนี่ยล่ะเฮาจะคอยไปดีละเจ้ากันนะให้คอยอดคอยนี่ไงยังสิได้ตอนค่ำปัจจุบันมีคนบาลานซ์ว่าทีนี้เรื่องสมาธิที่เราสวดมาอยากจะให้เข้าใจว่าอันนี้จะเป็นตัวบูรณาการของการศึกษาของศิกขาเราคุณภาพที่แท้จริงของการศึกษาซึ่งมีการศึกษามาแล้วไม่ได้มีอยู่สามอันนะครับสามอะไรคืออะไรหนึ่งความรู้แจ้งความจริงประจักษ์แจ้งความจริงคือปัญญาสองความดีความงามสิ่งจะเกิดขึ้นสามความสุขสมาธิคำนี้สมาธินี่ความสุขง่ายมันเห็นเอาเองเลยเห็นบทสวดบางทีเลยสมาธิปัญจญาเนนะอุปชติญาณห้าอย่างจะเกิดขึ้นข้อแรกคือสุขทันทีเลยนั่นบริสุทธิ์พระบาทได้ปะอายังสมาธิปัจจุปันนสุขโคจิเจวะอายจิงเจวะสุขวิปาโกติปัจจตังเจวะยนังปัจจติยอมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขในวิบัติมันเป็นอยู่ด้วยเป็นความสุขสมาธินะคู่มือนี่เรียนจบด็อกเตอร์หาความสุขไม่ได้ผูกคอตายก็มีเบิ่งเขาไปสมัครสจสกอวจอบตบ่ได้เขาทุกเงินนึงเป็นแสนเป็นล้านไปหาแจกเงินหลายเป็นไปยิ่งสิไปหาแจกหมู่เขาจะเอาใส่เงินทำเป็นคนกระบอกไปแจกเราบ่ได้พนั่งก้มมาสิโอ้ยจะผูกคอตายได้ป่ะฟังดูไม่มีความสุขเลยถ้าเป็นปริญญาคนความสุขมันคือต้องอยู่กับปัญญาเนี่ยเพื่อคือว่าทำไม่ได้ในพัฒนาการขั้นต่ำฟังเองไหมถ้ายังพัฒนาการขั้นต่างๆการศึกษาจะเห็นว่าการสื่อเหล่านี้ขัดแย้งกันนะโอ้ถ้าว่ามีความรู้ดีทำไมมีความทุกข์วะคือจนกว่าจนก็ทุกข์คนละแนวกันเลยเขามองใจคนไหนจนก็ทุกข์บางคนบอกว่าคำว่าเราดีแล้วเป็นคือทุกข์มีศีลมีธรรมไปบ้าไปว่าของหนูเป็นคือทุกข์วะมันบ่ทุกข์เราจมซื่อๆจนพอครับแต่ใจเราสบายเขาบอกใจว่าเราดีเป็นหนึ่งคนหนึ่งสุภาพรบอกให้มาทีนี้เป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีเพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์เป็นคนชั่วก็ทุกเพราะความชั่วแต่เขาโคเขาตะล่านน้องชั่วนี่แน่นอนเห็นอยู่เนาะถ้าเป็นคนดีก็ทุกเพราะความดีอยากดีเป็นไปหาสมัครสมัครหนึ่งอะไรก็ทุกอยากผูกคอตายได้ป่ะทุกหาจะแตกมันหาความสุขอะไรนี่มันนั่งยืนผิดเฉยหาความสุขได้ง่ายบริสุทธิ์เพราะว่าพัฒนา คุณธรรมคุณงามความดีเกิดขึ้นคือความเมตตากรุณาปรานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุเบกขาเป็นความสุขจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะจิตที่พัฒนาจิตตังหันตังสุขาปหังความสุขจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับจิตที่ฝึกมาดีแล้วไปนั่งเบื้องน้ำไหลก็มีความสุขหน่อยเห็นบัวเห็นบอลเห็นหญ้าเที่ยวได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องอ้อยอะไรก็ม่วนนอนทุกข์นอนความสุขง่ายๆหนึ่งหาวได้ถ้าจิตได้พัฒนาอันได้เงินเต็มกระเป๋าบ่อสุขได้ไปหาจ่าแจกที่บ้านเอาคนนี้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยเขาหักตังค์ผมเบื่อหน่ายคนดีเพราะว่าผมย่านน้ำใจคนดีผมบ่ย่านน้ำใจเดี๋ยวเขาไปหาย่านน้ำใจคนดีใจดูว่าเจ้าของดูให้เจ้าของทุกข์มันโง่หรือมันฉลาดอะไรนี่ถ้าต่อไปจากนี้การศึกษาของวิธีต้องมีความรู้ประจักษ์แจ้งและมีคุณธรรมคุณงามความดีงอกงามขึ้นถ้ามีความรู้มากแต่ความดีไม่งอกงามมีแต่ความชั่วเกิดขึ้นการศึกษานักขิดถ้ามีความดีแต่จะมีความทุกข์ทุกข์เพราะความดีนั่นก็พิษนั่นแต่ในวงของเจ้าของดีมันนะเจ้าของก็ดีเลยดีจะเอาหาเงินไปหาแจกงูเนาะเขาก็ว่าดีที่สุดเขาได้เงินเราดีตัวเราเงินมาให้เราประเทศประเดี๋ยวรับทุกข์ไปถ้ามีแต่ความดีจะไม่มีความสุขมีความทุกข์น่าจะเป็นการศึกษาที่ผิดเลยถ้าดีมีความสุขแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยก็น่าจะไม่ถูกต้องเองเพราะมันบ่รู้จักกระทำกับไปนั่งทับงูบ่อยากนะไปนั่งเถอะจะเว้ยเพราะว่าได้งูทำงานนั่งจะไปกองที่ฟอยบ่หูเมื่อว่ามันสีตีนมันต่อตายเถอะจะเว้ยเพราะว่าอัญญานุเบกขาเพราะว่างูด้วยนั่งเงยง่วงงานเลยโดดสามขาปัดเพิ่นถ้าก็หูทุกข์หรือไม่ทุกข์ต้องกดนะแต่ว่ารู้ความจริงมีคุณงามความดีเพิ่มขึ้นมีความสุขอิ่มอยู่ในจิตในใจเพิ่มขึ้นนั่นจะเป็นคุณภาพของผู้ศึกษาปัญญาศีลสมาธิแล้วอันนี้ตัวสมาธิเป็นตัวให้เกิดความสุขศีลคือตัวให้เกิดความดีความงามไม่มีเพียงใครปัญญาเป็นตัวให้เกิดความรู้แจ้งสามอันนี้เป็นสงฆ์ให้เขาเป็นเนื้อมันหน้าบนที่เราสวดกันมาทุกวันบางทีเราสับสนปูชุตติสุปฏิปันโนปูชุปฏิปันโนสาวกสังโฆสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสงฆ์สาวกผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทางออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแล้วอันนี้เป็นสองวันคำว่าปฏิบัติดีสุปฏิปันโนนะเป็นชื่อของพระโสดาบันทั้งที่กำลังปฏิบัติเพื่อจะเป็นโสดาบันโสดาปฏิมาก็เรียกเป็นผู้ปฏิบัติดีในศีลในสมาธิปัญญาพอประมาณภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอมีศีลดีงามมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณดำเนินตนอยู่ในโสดาปฏิมาถ้าศีลของเธอสมบูรณ์แบบมากสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเธอเป็นโสดาบันไม่ก้าวล่วงเลยแม่ถ้าศีลของเธอบริบูรณ์ยิ่งแต่สมาธิของเธอมีพอประมาณหน่อยนึงปัญญาพอประมาณหน่อยนึงเพิ่มขึ้นกว่าเก่านั่นเธอเป็นสกิทาคามีแต่ถ้าศีลของเธอบริบูรณ์ยิ่งสมาธิบริบูรณ์ยิ่งแต่ปัญญายังมีอยู่พอประมาณเป็นอนาคามีนะถ้าบริบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาบริบูรณ์ครบถ้วนเป็นพระอรหันต์ถ้านี่แก่สุปฏิปันโนสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วอันนี้โสดาบันนี่กลุ่มนี้ยิ่งพระเบญก็ไปปฏิบัติไปประเสริฐความเป็นโสดาบันซะก่อนเรียกว่าโสดาปฏิมาเมื่อเป็นโสดาบันเป็นโสดาปฏิผลเป็นคู่หนึ่งเขาก็หมายอุชุปฏิปโนสาวกสังโฆทรงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตรงแล้วตรงใจตรงไปสู่ความหลุดพ้นในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นกำลังตรงตามทางไปนี่ไม่นอกทางเป็นสกิทาคามีมักเดินตันมักตามทางของพระสกิทาคามียังเก่งจะกลับก็คือมันตัวอารมณ์โลกครั้งเดียวสักกิ้งแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาครั้งเดียวเห็นผู้สาวงามมาใจเต้นหัวแตกเท่านั้นพอไปเลยมึง ใครเห็นที่นั่นงับไปที่หนึ่งอันนี้ครั้งเดียวไอ้เบาๆใกล้ๆไงไอ้เบาไกลตายแต่มาเกิดทีเดียวไม่ได้ไปเกิดเองมาเถนาเป็นภาวะนี้สภาวะจิตปัจจุบันเนี่ยอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความพอใจมากระทบหน่อยหนึ่งกลับขึ้นไปรู้สึกหน่อยหนึ่งนอกหน่อยหนึ่งที่เรียกว่าสักกิ่งอาคารเป็นสิ่งที่ทาการกลับมาครั้งเดียวกลับมาสู่อารมณ์ของโลกครั้งเดียวปั๊บรู้ทันปั๊บหายไปเลยจัดหายง่ายๆที่เราเรียนอยู่ทั้งนี้แหละอันนี้อุชุตรงเขาว่าอุชุติปโนเป็นชื่อของพระโสดาบันพระสกิทาครับยายาปฏิปโนปฏิบัติเพื่อรู้ทางออกจากทุกข์อันนี้เป็นชื่อของพระสกิพระอนาคามีอะนะอาคามีไม่คืนมาเพื่อนประมาณนี้มีแต่จะออกบ่เดียวขันตายต้องอยู่ในนู่นประโยคโคมโลกสถาปะไม่มีวันที่จะเกิดกลับคืนมาเกิดจะพัฒนาตรัสรู้เป็นพระอรหันต์จบอยู่ทั้งหมดมันจึงหาทางออกอย่างเดียวว่ายายะอริยะเยยธรรมทางที่จะเป็นไปเพื่อทางออกห่างไกลจากข้าศึกนี่เรากำลังพัฒนาแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นเป็นยายะปฏิบัติปฏิบัติเพื่อจะออกอย่างเดียวว่ากลับคืนมาเท่าเดียวกันว่าถ้าอยู่ในโลกพระโสดาบันมีอารมณ์อยู่ในโลกอย่างโลกเขาเป็นไม่มีอะไรแต่อยู่อาศัยโลกอย่างท่านพระองค์หนึ่งอยู่ดีๆเขาพากันเคารพกราบไหว้มากท่านเป็นพระดีมากแต่วันหนึ่งเด็กหญิงสาวมันตั้งท้องไม่มีพ่อไม่มีผัวพ่อแม่เขี้ยวเข็ดไปนามือไปได้เชื้อใครมาจากไหนบอกพ่อแม่ทีนางนี่จะบอกตรงๆไม่ได้เพราะเป็นไปรักไปชอบกับลูกศัตรูของพ่อบ้านหาหน้าเขาหากันอยู่คนละฝากทางเป็นพ่อค้าปลาแย่งลูกค้ากันให้จะบอกว่าแต่เสียกับชายหนุ่มหน้าฝากพ่อแม่จะโกรธมากอาจจะได้ฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์เพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นบรรเทาความโกรธความทุกข์ใจของพ่อแม่ของพ่อแม่กับเขาลบพระองค์นั้นหนูมีทองกับหลวงพ่อที่วัดป่าหนูโว้ยหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยตาลูกไม่รู้จะด่ายังไงด่าจนโกรธแค้นด่าแล้วก็เดินทางลงไปด่าพระถ้ามึงเป็นพระแล้วกูฆ่ามึงตายสิอะไรล่ะจอมเดี๋ยวมาตีหน้าเสกกินกับปากยากับทองไม่รู้จักรับผิดชอบดีแต่สอนชาวบ้านเห็นลูกสาวฆ่าจนมีท้องแล้วไม่รับผิดชอบดีแต่สอนชาวบ้านลวงโลกด่าสารพัดด่าท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าจากนั้นเหรอจบเขาเขียนภาษาอังกฤษว่า it that so จันสันบอกเราบริเทียนเลยนี่พระองค์นี้เป็นอนาคามีนะอนาคามีไม่กลับมาสู่อารมณ์ของโลกนะไม่มีความโกรธไม่มีความขัดเคืองที่เรียกว่าปฏิฆะบงหนหวยและกรรมราคะไม่มีนั่นมันไปเลยบริโภคมันไม่ได้สิจอไปง่ายไปอวิชชานั่นนึงบังนะสิจอไปไปยายะด่าจนมือมาบอกให้บ้านด่าซอยไปวินาบาทให้บ้านห่มด่าว่าเขาพึ่งด่าซอยกันพอมันรับเป็นอีกทีคนได้ด่าอะไรละจังสันรอจบชวนชาวบ้านมาด่าเดินขบวนด่าทั้งวัดพูดจบเกวันอีเดสโซอย่างนั้นเลยจบหลักบวชนานๆเขาลูกสาวออกลูกคอนลงมันก็เลี้ยงอย่าฆ่ามันก็ด่าลูกด่าพ่อด่าแม่มันต่อไปลูกไอ้ฤาษีหลังยาวไอ้ดีจะหลอกลวงชาวบ้านด่าหลานใส่ลูกสาวนั้นด่าใส่ผัวเราบ้างผัวเราอยู่วัดบ่เห็นตัวแต่เราเกิดลูกใหญ่เติบพ่อผมพ่อขันอุ้มพาไปบาทให้ว่างกับไปเพื่อบาทเลยเอาลูกไปส่งเอาลูกมึงทำอะไรมึงเลี้ยงรับผิดชอบเราบ่ได้ห้าได้แล้วว่าคิดได้โซ่แกงสัตว์พอแกงสัตว์พอเราก็เลี้ยงแกงลูกก็ได้เราก็เลี้ยงไปเทศไปแสดงธรรมที่ไหนกันเทศกันทำที่เขาบูชาทำกันเทศไทยสถานนะว่าเอามาซื้อนมเลี้ยงตัวเล็กๆจะเจริญเติบโตไงไปบิณฑบาตถือเป็นตัวน้องคนน่ารักฟ้างหน้าสอนหน้าวันนี้ลูกสาวระลึกบาปบอกพ่อกับแม่พ่อเอ้ยแม่หนูบาปมากแล้วยังพาพ่อพาแม่พาไปมึงว่าอะไรหนูลูกนี่นะที่เราไปให้หลวงพ่อที่พักไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกนั่นของคนนั้นหน้าบ้านเราเขาก็มีเมียหนูได้กันอย่างนี้เล่าให้ฟังพ ห้องวิ่งหาเมื่อดาทีดอกกระทีได้เดินดาเข้าไปมึงจะให้กูไปตกนรกหลุมไหนไปแจ้งสว่างดูคนนี้จริงๆเลยจริงๆใครงั้นไปขอเข้ามาไปลูกเราเกินบาปตายได้กว่าไอ้บอกชาวบ้านเมื่อไปออกก่อนขอเข้ามาตอนนั้นคอยขอเข้ามาว่าเขาจะผิดอย่างนี้พอจะเจอว่าอีเดโซจะสันบอเป็นสันบอซึ่งแต่เราไว้ขนาดขอขึ้นซะทำบาปทำการร้ายมาแล้วแต่ขอไปเลี้ยงเอาดอกแล้วว่าเก่งสันพอเอาสายซะสันพอมาดูว่าอย่างนี้เอาไปเลยจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือกจะเฉือนจะเชื่อทิ้งก็ไม่น่าดูนะเราว่าที่ได้โซ่ทำไปอย่างนั้นเอาไปฮัลโหลจบนี่คืออารมณ์ของอนาคาอย่าจะปฏิปนองมีทางที่จะออกไปจากโลกอย่างเดียวสุดท้ายสามีจะปฏิปนองเป็นชื่อของพระอรหันต์มันจะปฏิปนองอะไรลงมาไหนที่นั่นจัตตาโรจะปฏิปันนาจัตตาโรจะภเลติตาเอสะสังคมชุตมงปัญญาสีรัสมาหิโตสงผู้ตั้งอยู่ในปฏิปันโนทั้งสี่และอยู่ในผลทั้งสี่เอสะสังโฆชมุตมชุตโมนั่นเลยชื่อว่าสงฆ์อันสูงสุดในธรรมวินัยนี้ศีลปัญญาสมาธิตรงพรั่งพร้อมไปด้วยศีลและสมาธิปัญญายัชวานานังมนุษสานังปุญญเปกฆานาปานินังกลนดังโอทิปากโอโตกาโอปาธิกาปุญญังสั่งโคตินามาธรรมพลังเมื่อหมู่มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญอย่างแรงกล้ามุ่งบุญอย่างใหญ่หลบปารบความเกิดความตายจงทำบุญกับสงฆ์ชนิดนี้หาประมาณไม่ได้สมบัติอันนั้นนะฮะดังกับที่เป็นเนื้อนาบุญแท้ไอ้ซุ่มกำลังหัดปฏิดีเนี่ยกำลังอยู่ในโสตปฏิมาทางที่เป็นโสตวันเป็นสุปฏิปโนบ้านได้เป็นนี่เนี่ยทางงานทางบ้านหอดนะนะมันจึงว่าแปดคู่สี่คู่ถ้านับเรียงตัวบุรุษก็เป็นแปดถ้าแปดสี่คู่คือหนึ่งคู่หนึ่งโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลคู่สองสกิทาคามิมัคสกิทาคามิผลคู่สามอนาคามิมัคอนาคามิผลคู่สี่อรหันตมรรคอรหันตผลนับเรียนตัวปลุตปะเนี่ยนับเลยโสดาปฏิมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหันตมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลนับเป็นตัวเป็นตัวไปกันได้แต่ก็ไม่ยังครบผลหรอกเชื่อสุปฏิโนปฏิโนปฏิพันธ์ทศรวะจัตตาโรจะปฏิปันนาจัตตาโรจะภเลติตาผู้ตั้งมันผู้ตั้งอยู่ในผลทั้งสี่ผู้ปฏิบัติอยู่ในมรรคทั้งสี่นี้เอสะสังโฆวชุตโมเอโสสังโฆวอุตโมนี่แหละเป็นสงฆ์อันสูงสุดเป็นสงฆ์อุดมในหมู่มนุษย์ผู้ปรารถนาผลยะชมานานนางมนุษย์สร้างนางปุญญเปกฆานะปานินังกโรณตังโอปาธิกาปุญญังสั่งเคทินังมหาปรังในหมู่มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญมุ่งบุญจะทำบุญปารบความเกิดความตายถ้าเกิดมาหมายจะให้มันดีกว่าเราถ้าตายไปจะให้มันดีกว่าเราคือหรือว่าโอปาทิกังปุญญังสังเคทินังมหาปรังจงให้ทานกับสงฆ์เหล่านี้เถิดเป็นสิริบุญหลายสมสุขใดปะเนี่ยสุขที่ว่ามอนเถอะถ้าเราเป็นแบบนี้ล่ะเป็นแจ็คตกคนไหนก็ได้ไม่ได้คู่เด็กใส่ที่จะพาเป็นสงฆ์เหล่านี้ต้องครบทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราพัฒนามาเราก็มาตรวจด้วยภาวนาสีหรือเรื่องกรรมแล้วมันแจ้งเราไปผลจะครบม่วงเลยยี่สิบห้านาทีพอไปมาลงพุทธธรรมประทังสมนี่เนาะหัวใจเจ้าของรู้ปะเนี่ยขอความเจริญงอกงามเนี่ยจัตตาโรจะปฏิปันนาจัตตาโรจะภเลติตาเอสะสังโฆมชุตโมเอโซสังโฆวอุตโมโห